สวัสดีครับกลับมาพบกับ Thai S YouTube กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแอดก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถมานำเสนออีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถ Tesla นะฮะเขาหลบรถจักรยานยนต์แล้วก็ชนเกาะกลางพังเละบริษัทประกันแจ้งค่าซ่อมถึง 1.3 ล้านนะครับถึง149รายการแล้วก็เกินทุนประกันนะครับ Tesla นะครับหักหลบรถจักรยานยนต์นะชนเกาะกลางพังยับเยินนะครับโดนค่าซ่อมไปถึง 1.3 ล้านบริษัทประกันเนี่ยปวดหัวเลยนะครับแจ้งค่าซ่อม149รายการเพราะว่ามีการเกินทุนประกันเกิดขึ้นด้วยนะครับจากกรณีของ Twitter X นะฮะได้โพสต์คลิปและภาพของรถ Tesla นะฮะที่เกิดอุบัติเหตุพร้อมเขียนข้อความระบุว่าสวัสดีค่ะรบกวนฝากแชร์เรื่องราวนี้หน่อยได้ไหมคะชาวพม่าตัดหน้ารถ Tesla ไม่มีใบขับขี่ไม่ใส่หมวกกันน็อกเจ้าของรถหักหลบช่วยชีวิตเขาแต่รถเนี่ยดันไปชนเกาะกลางสนั่นเลยนะครับรถพังยับขอโทษสักคำไม่มีนะครับงานนี้เนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับแล้วก็มีการเปิดคลิปนาทีของหนุ่มที่ขับรถ Tesla ที่หักหลบชายชาวพม่านะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าชนเกาะกลางจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่เขาถ่ายมาได้นะครับของรถเจ้าของรถนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับเขาก็ถ่ายให้ดูนะครับน่าจะเป็นกล้องหลังนะครับแต่ว่าที่สำคัญน่าจะเป็นกล้องหน้านะครับกล้องหน้านี้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะครับอุบัติเหตุเนี่ยมันมาแบบไม่คาดคิดนะครับก็ขับทางตรงอยู่ดีๆนะฮะเนี่ยฮะพยายามจะแซงแล้วก็โอ้โหเลี้ยวแบบว่าหักศอกมาแบบนี้ก็เรียบร้อยครับผมชนแล้วก็พยายามหักหลบเพื่อช่วยเหลือชีวิตแต่สุดท้ายตัวเองก็ต้องมาซวยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเพจ EV Thailand รถยนต์ไฟฟ้าได้ออกมาระบุว่าจากเคสรถไฟฟ้า Tesla หักหลบพม่าตอนแรกค่าซ่อมแจ้ง 600,000 บาทนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไงพุ่งไปถึง 1.3 ล้านบาทนะครับราคานี้เนี่ยไม่ได้รวมแบตเตอรี่เพราะว่าแบตเตอรี่ไม่ได้พังนะครับก็คือประเด็นเนี่ยที่แอดมินเนี่ยเอามาเล่าเนี่ยเพราะว่า 1.3 ล้านเนี่ยพี่แกยังไม่มีการรวมแบตเตอรี่อีกนะครับ 1.3 ล้านยังซ่อมไม่พออีกหรอครับก็เลยงงกันเลยนะครับอันนี้คราวนี้เนี่ยทั้งนี้ในกลุ่ม Tesla Thailand นะครับมีผู้ใช้ Facebook ที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวนะครับได้เข้ามาสอบถามถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์ดังกล่าวด้วยนะครับที่ทะลุไปถึง 1.3 ล้านบาทพร้อมกับแนบรายการซ่อม149รายการที่ทางประกันได้แจ้งว่าเกินทุนประกันนะฮะจึงอยากขอคำแนะนำจากเพื่อนๆในกลุ่มผู้ใช้รถ Tesla เนื่องจากบริษัทประกันโทรมาคุยกับเราว่าจะยอมคืนทุนหรือว่าให้ซ่อมต่อแล้วจ่ายส่วนต่างนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เห็นกันเริ่มที่จะบ่อยแล้วนะครับสำหรับรถ EV นะครับซึ่งเรียกว่าอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับมีอยู่2 อย่างให้คนเลือกนะฮะเพราะว่าส่วนมากก็จะมีให้เลือกที่ว่ายอมคืนทุนประกันหรือว่าจะให้ซ่อมต่อแล้วก็จ่ายส่วนต่างนะครับซึ่งเป็นอย่างนี้อยู่หลายเคสแล้วนะครับเนื่องจากตอนใช้มันก็ใช้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุที่มันรุนแรงขึ้นมาเนี่ยเจ้าของรถก็ต้องปวดหัวกันต่อนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับเขาบอกว่าจริงๆต้องให้ดูรายละเอียดครับบางคนเขาก็บอกว่าผมเคยถูกชนและคืนทุนมาแล้วผมแนะนำว่าถ้าคืนทุนเราขาดทุนน้อยที่สุดก็คืนเลยครับเพราะยังไงเราก็ขาดทุนอยู่แล้วเอาที่เราขาดทุนน้อยที่สุดอันนี้ถือว่าความคิดเห็นที่ดีนะครับคิดซะว่าฟาดเคราะห์ไปครับและเรื่องซ่อมผมคิดว่าซ่อมมาก็ไม่เหมือนเดิมแน่ครับขายต่อก็โดนกดราคาอีกผมคิดว่าคืนทุนคุ้มที่สุดครับอันนี้ก็ความคิดเห็นที่ดีนะครับต่อมาเขาบอกว่าในกรณีคืนทุนประกันเราต้องผ่อนต่อรถที่พังไหมครับอยากสอบถามไม่ทราบจริงๆนะครับคนก็บอกว่าประกันขี้เกียจซ่อมครับคืนทุนให้ลูกค้ารับความเสียหายเต็มๆลูกค้าขาดทุนคันที่หนักกว่านี้ยังซ่อมกลับมาได้เลยถ้าซ่อมประกันจ่ายเยอะกว่าคืนทุนแน่นอนครับเพราะคืนทุนอย่างน้อยๆเอาซากไปขายได้เงินกลับมาอีกโอ้อันนี้เขาพูดแบบนี้เป็นความรู้เหมือนกันนะครับ 7-8 แสนได้อยู่แล้วจ่ายน้อยกว่าซ่อมให้ลูกค้าอีกนะฮะโอ้อันนี้ก็เป็นความรู้ที่ดีนะครับเขาบอกว่าประกันเนี่ยอยากเก็บซากรถเอาไปขายต่ออีกนะครับก็มีอีกหลายความเห็นนะครับก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่แสดงความคิดเห็นว่า 1.3 ล้านเนี่ยไม่รวมแบตเตอรี่แล้วก็ยังซ่อมไม่พอกันอีกนะครับอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆช่วยแสดงความคิดเห็นว่าเป็นเพื่อนๆจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับสำหรับ Tesla นะครับซึ่งก็มีรายละเอียดจากเจ้าของรถนิดหน่อยนะครับเจ้าของรถเนี่ยชื่อว่าน้องก้อยนะฮะขออนุญาตน้องก้อยเนี่ยเอาเรื่องราวมาเป็นวิทยาทานให้ด้วยนะครับแล้วก็แอดเนี่ยจะเอาผลสรุปว่าควรจะทำอย่างไรกันดีนะครับพอดีได้ไปหาข้อมูลคร่าวๆมานะฮะน้องก้อยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ได้ดูทุนประกันเท่าไหร่
แต่มักจะดูแค่เรทเบี้ยมาก่อนอันดับแรกถ้าเบี้ยสูงนี่ก็จะผ่านเลยนะอันนี้เขาเหมือนจะย้ำว่าทุนประกันเนี่ยสนใจกว่าเรทเบี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุคืนทุนจริงๆเนี่ยมันสำคัญมากนะแล้วน้องก้อยยังกล่าวต่อไปว่าอีกอย่างเราไม่ค่อยได้คาดคิดถึงเรื่องเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆนะฮะถึงขั้นรถพังยับเยินเราจะมองว่าแค่เอาเบี้ยไม่ได้แพงมากดีกว่านะฮะทุนประกันไม่ต้องสูงมากก็ได้นะฮะเพราะเราไม่คิดไงว่ารถเราอาจจะมีวันที่เกิดอุบัติเหตุหนักอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีนะครับถึงขั้นจะมีค่าซ่อมหลักล้านเราไม่คิดว่าแบตเตอรี่พังจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีเลยนะครับของคนใช้เทสลาหรือว่า BYD นะครับเขาบอกว่าตัวเราเองก็เลยเลือกเป็นประกันเบี้ยปีที่2ของบริษัทสีส้มอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าบริษัทอะไรนะฮะทุนประกันอยู่ที่ 1,550,000 บาทเบี้ยประกันอยู่ที่ 58,500 บาทนะครับเขาเป็นโมเดล3 performance 2023นะครับเพราะเราคิดว่าเบี้ยไม่แรงมากเกินทุนประกันก็ได้อยู่นะครับอันนี้เขาบอกไม่แพงนะฮะ 58,000 ไม่แพงนะครับแต่เขาบอกว่าใครจะคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องเจออุบัติเหตุหลบรถมอเตอร์ไซค์พม่าจนทำให้ต้องปีนไปชนเกาะกลางแล้วรถพังยับขนาดนั้นนะครับเขาก็บอกอีกนะครับว่าซึ่งอย่างที่ทราบกันนะครับว่าแบตเตอรี่ลูกนึงจะอยู่ที่ประมาณ 700,000 บาทนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าน้องเขาเช็คมาหรือยังนะครับ 700,000 เนี่ยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าความเสียหายของตัวรถทั้งกระจกหน้าทั้งบานประตูด้านซ้ายนะฮะและหลังอีกบานละ 40,000 นะฮะตาไฟหมายถึงไฟหน้านะครับทั้งคู่เพลาหน้ายับเยินล้อมแม็กยางคู่หน้าไปหมดไม่รวมกับอุปกรณ์ชุดแต่งอีกนะครับเขาบอกว่าค่าเสียหายเป็นเลขกลมๆคร่าวๆถึง 1.8 ล้านเลยนะครับโอ้โหอันนี้เนี่ยถือว่าหนักมากๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าแต่รถเราซื้อทุนประกันไว้แค่ 1.5 ล้านนะฮะ155000นะครับด้วยความที่ไม่คิดว่าเกิดอุบัติเหตุเสียหายหนักนะครับอันนี้เขาก็บ่นๆให้ฟังนะครับแล้วต่อมาเนี่ยแอดก็ไปหาข้อมูลมาเยอะเหมือนกันนะครับข้อมูลแรกเนี่ยแอดมินเนี่ยไปหาข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับว่ารถของน้องเขาเนี่ยเป็น Tesla Performance ใช่ไหมครับอันนี้แอดก็เปิดใน Google Lens ดูประกอบกับที่น้องเขาบอกมานะครับเป็นรุ่น Performance นะครับซึ่งถ้าเป็น Tesla Model 3 Performance Sedan เนี่ยราคามือ2ตอนนี้อยู่ที่ประมาณแค่ 1.4 ล้านเองนะครับซึ่งแอดนะฮะไปหาข้อมูลมาส่วนใหญ่เนี่ยมือ2ปี2021เนี่ยจะอยู่ประมาณ1.4-1.5 ล้านนะครับแต่ว่าของคุณก้อยเนี่ยเขาเป็นปี2023ที่น้องเขาระบุมานะครับแต่2023เนี่ยไม่ค่อยเจอเลยนะครับสำหรับเทสลารุ่นนี้ที่เป็นมือ2ซึ่งประกันเขาไม่แน่ใจว่าเขาตีเกินอะไรไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นรุ่น Performance 2021เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.5 ล้านเองนะครับไม่แน่ใจว่าไอ้เพียงแค่2ปีเนี่ยมันจะทำให้ราคารถมันแพงขึ้นขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะประกันเนี่ยเขาตีให้น้องก้อยถึง1.8 ล้านเลยนะครับค่าซ่อมถือว่าโหดมากเลยนะครับแล้วต่อมาเนี่ยที่แอดมินดูมาก็คือถ้าเป็นทุนของน้องก้อยประมาณส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 70% นะครับสมมติตีว่า 70% ของ1.5 ล้านนะฮะที่น้องก้อยเขาทำไว้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 1.5 ล้านนะครับในการที่เขาจะคืนทุนประกันนะครับซึ่งแอดมินเนี่ยไปหาเรื่องราวเกี่ยวกับประกันรถไฟฟ้ามานะครับได้มาเจอของประกันรู้ใจนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Tesla แล้วก็เลือกไปที่โมเดล3 Performance นะครับซึ่งโมเดล3 Performance เนี่ยจะมี2บริษัทแต่ว่าทุนประกันเนี่ยน้อยกว่าน้องก้อยนะฮะอยู่ที่แค่1.4 ล้านเองแล้วก็เบี้ยนี่แพงกว่าคือเบี้ยนี่ 62,000 นะครับแล้วเขาให้ผ่อนได้เดือนละ 6,393 บาทนะครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็คือ 62,000 นะฮะเหมือนกันเลยนะครับเป็นอาริเอ็นนะครับอยุธยานะแล้วทุนประกันก็คือ1.4 ล้านเหมือนกันซึ่งของน้องก้อยเนี่ยที่เขาหามาเนี่ยถือว่าราคาโอเคมากแล้วนะครับแล้วก็ได้ทุนประกันค่อนข้างสูงเลยนะครับแอดคิดว่าเขาน่าจะมาดูกับราคารถมือ2ในขณะนี้ด้วยนะครับอันนี้แอดคิดว่านะครับผิดถูกประการใดเนี่ยขอเพื่อนๆคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือถ้าสมมุติเนี่ยจะเป็นทางออกของน้องก้อยจริงๆเนี่ยยังไงขอรบกวนเอาตัวอย่างเคสนะฮะชุบชีวิตซากรถ BYD Seal ของช่องเวลดันการันตีครับน้องคนนี้เนี่ยทำคลิปไว้อย่างดีมากลองเข้าไปชมกันนะครับแอดเนี่ยเอาภาพรายละเอียดมาให้ดูนะก็คือเขาบอกว่าช่างดำคนนี้เนี่ยซ่อมรถค่อนข้างเก่งมากนะครับแล้วก็ใช้เงินเนี่ยน้อยมากบางคันเนี่ยที่จะคืนทุนเนี่ยแอดไปดูรายละเอียดมานะครับเขาสามารถทำให้กลับมาไม่คืนทุนได้นะฮะบางทีค่าซ่อม 1.8 ล้านเนี่ยอาจจะเป็นเพราะประกันเนี่ยเขาเอามากเกินไปหรือเปล่านะฮะก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับยังไงเนี่ยอยากให้น้องก้อยเนี่ยไปเช็คกับที่อู่นี้ดูนะครับเพราะว่าถ้าคืนทุนเนี่ยเอาจริงๆแล้วเท่ากับเราไม่ได้อะไรเลยนะครับโอเคว่าเราอาจจะคิดว่าเราเสียแล้วเสียไปอย่างที่ความคิดเห็นหนึ่งเขาว่ามานะครับอาจจะยอมฟาดเคราะห์ไปแต่ในความเป็นจริงอ่ะถ้าเกิดเราซ่อมได้ราคาไม่แพงนะฮะก็เท่ากับว่าเราใช้ตัวเรทเบี้ยประกันเนี่ยแบบอย่างที่คนนึงเขากล่าวมานะครับว่า
เราใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหมายถึงว่าค่าซ่อมล้านหนึ่งเราก็ใช้ได้ล้านหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเคสของน้องก้อยเนี่ยแบตเตอรี่ไม่ได้เสียหายด้วยซึ่งแง๊ดมองว่ารถของเขาเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดพลิกคว่ำนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยไม่ได้บุบแล้วก็แคสซีอะไรก็ยังสมบูรณ์อยู่แง๊ดคิดว่าแบบนี้เนี่ยของถ้าเป็นทางอู่ช่างดำเนี่ยคิดว่าซ่อมได้ค่อนข้างแน่นอนนะครับยังไงเนี่ยลองไปปรึกษาของเขาดูนะครับเขาเป็นอู่ที่ค่อนข้างที่จะซ่อมของในรถพวก EV เนี่ยหรือว่ารถซุปเปอร์คาร์เนี่ยเขาเก่งมากๆนะครับตรงนี้ก็อยากให้ไปปรึกษาเขาดูนะครับยังไงก็อยากให้เขาสมหวังนะครับไม่ใช่ว่าประกันเนี่ยเอออะไรนะครับเขาก็จะคืนทุนอย่างเดียวนะครับพี่แอดว่าไว้เนี่ยแลนด์5เขาก็คือให้ 70% ก็คือแค่ล้านเดียวนะฮะถ้าเกิดน้องก้อยเขาจะต้องจ่ายเพิ่มก็คือ 800,000 เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่ถ้าจะมองอีกมุมนึงก็คือถือว่าประกันเอาเปรียบเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถมือ2ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณล้านห้าเองนะครับที่ไปแอบหาข้อมูลมานะครับจากในเว็บ1 2 car นะครับที่แอดมินไปหามานะครับในปีไม่นานนะครับแอดเพิ่งจะเปิดหาข้อมูลวันนี้แล้วก็เจอเลยไม่รถคันนั้นก็ยังอยู่ด้วยนะครับยังไงก็อยากให้ประกันเนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือลูกค้านิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเอออะไรก็จะคืนซากคืนทุนกันอย่างเดียวนะครับยังไงก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยจบกันด้วยดีกับประกันทั้ง2ฝ่ายนะครับเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมที่แอดมินพูดไปนะครับว่า 1,800,000 บาทเนี่ยอันนี้แอดเอามาจาก Facebook ของน้องก้อยนะครับซึ่งเขากล่าวไว้ในทีแรกแต่ว่าอัปเดตล่าสุดที่แอดเอามาจากสื่ออื่นนะครับเขาบอกว่า 1.3 ล้านนะครับค่าซ่อมแต่แอดคิดว่าก็น่าจะราวๆนี้นะครับ 1.3 ถึง 1.5 ล้านนะฮะแต่ว่าที่น่าละเหี่ยใจนิดนึงก็คือแบตเตอรี่มันไม่ได้เสียแล้วราคารถมันยังพุ่งสูงไปขนาดนี้อีกนะครับก็น่าคิดเหมือนกันนะครับกับการที่มีขายรถ EV นะฮะแล้วก็ไม่มีโรงงานหรือว่าไม่มีศูนย์บริการที่คอยซ่อมดูแลรถลูกค้าให้อย่างดีนะครับภาระก็ตกมาอยู่ที่ลูกค้านะครับหมายถึงว่าถ้าคุณอยากขับรถคุณก็ต้องจัดการเองนะจะซ่อมเองอะไรเองก็จัดการเอาเองแล้วกันอีลอนมัสก์ไม่เกี่ยวเลยนะฮะงานนี้นะครับก็อยากให้เห็นใจผู้บริโภคชาวไทยกันบ้างนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะเอาขายเอากำไรอย่างเดียวนะฮะไม่ได้สนใจอะไรรถชนรถคว่ำก็เรื่องคุณซ่อมกันเอาเองนะฮะแต่ว่าอยากให้ดูแลลูกค้าชาวไทยนิดนึงนะครับศูนย์ซ่อมก็เปิดได้เยอะหน่อยนะครับสำหรับเทสลานะครับโอเคนะครับวันนี้แอดก็เอาข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับรถเทสลาชนพังยับหลบเกาะกลางมาให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องขอชมน้องก้อยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมากนะครับแอดเห็นบางคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าให้เสยทางพม่าเลยนะฮะยังไงแล้วเนี่ยคนเรานะครับทุกชีวิตมีค่ากว่านะฮะวันนึงเกิดน้องก้อยเนี่ยเขาชนพม่าคนนั้นเขาเสียชีวิตไปนะฮะยังไงก็เป็นตราบาปเขาไปตลอดชีวิตนะครับอาจจะเป็นภาพติดตาไปนะครับแอดคิดว่าถ้าไม่เหลือบากว่าแรงเรามีเงินเนี่ยเราก็หลบไปแล้วเราก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับในการซ่อมนะครับแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยแอดมองว่าตรงนี้น้องก้อยได้บุญแน่นอนนะครับแล้วขอให้บุญกุศลเนี่ยส่งให้น้องก้อยเนี่ยสามารถผ่านเคสนี้ไปได้ด้วยนะครับยังไงแอดอยากให้ไปปรึกษาเคสนี้กับช่างดำดูนะครับที่ทางช่องเวลดันการันตีที่แอดมินเคยเห็นเนี่ยเขาซ่อมรถ EV ได้เก่งมากๆเนี่ยอาจจะชุบชีวิตให้รถน้องเนี่ยกลับมาวิ่งได้อีกครั้งนึงนะครับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะครับถ้ามีเรื่องราวอะไรดีๆเนี่ยก็จะกลับมาเล่าให้ฟังแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังกันใหม่นะครับวันนี้แอดลาแล้วนะครับสวัสดีครับ